วัสดีครับพบกับ Car of Snow กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ4ชนิดของเกียร์อัตโนมัติพร้อมจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนเกียร์อัตโนมัติสามารถแบ่งออกได้ถึง4ชนิดโดยแต่ละชนิดก็จะมีข้อแตกต่างไม่เหมือนกันมีวิธีการจุดประสงค์สำคัญการใช้งานและความสามารถความแตกต่างกันซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำว่า4ชนิดของเกียร์อัตโนมัตินั้นมีวิธีการทำงานแบบไหนพร้อมจุดเด่นและจุดด้อยมาดูกันเลยครับชนิดที่1เกียร์อัตโนมัติ CVT เป็นเกียร์อัตโนมัติที่มีความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมักจะพบได้ในรถยนต์อย่าง Eco Car มีกระบวนการที่เข้าใจง่ายเชื่อมต่อเข้ากับสายพานอาจจะเป็นยางหรือเหล็กที่มีคุณสมบัติที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงอัตราที่สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์และความเร็วอยู่ตลอดเวลาช่วยให้การขับขี่ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหรือติดขัดใดๆทั้งสิ้นจุดเด่นเป็นเกียร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงตลอดการทำงานเสมอสัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลามีแรงบิดกับกำลังที่เหมาะสมในขณะขับขี่ด้วยระยะทางไกลเกียร์จะเป็นอัตราทดให้มีความประหยัดน้ำมันสูงสุดส่วนจุดด้อยคงเป็นเสียงขณะที่ขับรถยนต์กำลังทำงานเมื่อมีการเร่งเครื่องหนักและหากคุณเป็นคนที่ชอบเหยียบคันเร่งจนมิดขณะกำลังออกตัวตอนจอดรถอยู่จะส่งผลให้เกียร์อัตโนมัติชนิดนี้จากเราไปก่อนวัยอันควรนะครับชนิดที่2เกียร์อัตโนมัติคัดคู่มีวิธีการทำงานที่คล้ายกับเกียร์ธรรมดาแต่แตกต่างกันตรงที่คัดคู่เพิ่มเข้ามานั่นเองครับสามารถแบ่งออกการทำงานได้เป็น2ชุดโดยชุดแรกทำหน้าที่ส่งกำลังตามปกติส่วนชุดที่2จะเตรียมเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติตามตำแหน่งต่อไปแล้วจุดเด่นด้วยความที่เป็นคัดคู่และมีกระบวนการการทำงาน2รูปแบบในเวลาเดียวกันส่งผลให้การขับขี่รถยนต์มีความสมูทต่อการเคลื่อนที่อัตราไหลลื่นไม่ติดขัดจุดด้อยเป็นเกียร์ที่มีความเบาบางสูงเพราะเมื่อใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสียหายและก็ซ่อมยากอีกด้วยถึงขั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรและได้มีการทดสอบออกมาแล้วว่าเมื่อเข้าสู่โหมดดีรถยนต์จะมีความหน่วงเล็กน้อยและขณะขับด้วยความเร็วที่ต่ำก็อาจจะมีอาการสะดุดให้เห็นกันบ้างส่วนเกียร์ชนิดที่3เกียร์อัตโนมัติทอร์คอนเวอร์เตอร์ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งเกียร์อัตโนมัติเลยก็ว่าได้แม้ว่าจะผ่านมานาน10ปีหรือ20ปีแต่ความนิยมของมันก็ไม่ลดน้อยลงไปเลยครับการันตีได้เลยว่าใช้งานตั้งแต่ยุคอดีตไปจนถึงยุคปัจจุบันจุดเด่นจะใช้กำลังจากเครื่องยนต์ส่งผลเข้าสู่กำลังโดยตรงโดยขั้นตอนการทำงานของมันมีอยู่ว่าเกียร์ชนิดนี้จะใช้น้ำมันไฮดรอลิกวิ่งผ่านเข้าสู่ห้องเกียร์เพื่อเปลี่ยนระดับทำให้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นขณะกำลังเปลี่ยนเกียร์จุดด้อยมักจะส่งผลให้ล้อรถยนต์ได้รับประสิทธิภาพน้อยในการถ่ายทอดพลังงานมีจังหวะอากาศดีเลย์ในการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงค่อนข้างช้าหน่อยนะครับเกียร์ชนิดที่4เกียร์กึ่งอัตโนมัติ AMT วิธีการทำงานของเกียร์ชนิดนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับเกียร์ธรรมดาแตกต่างกันที่มี AMT เป็นระบบเกียร์อัจฉริยะใช้การเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเสริมในการขับขี่รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้ระบบการทำงานของมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติแล้วครับข้อด้อยติดปัญหาอยู่1จุดเวลาเมื่อคุณเปลี่ยนเข้าสู่โหมดดีจะมีอาการดีเลย์ส่งผลต่อการตอบสนองในการทำงานของเครื่องยนต์นิดหน่อยเมื่อปรับให้อยู่ในความเร็วที่ต่ำและข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงการนำเสนอให้กับผู้ที่กำลังต้องการการจะเลือกใช้เกียร์อัตโนมัติชนิดต่างๆเท่านั้นเพื่อที่จะให้คุณได้ลองเปรียบเทียบและเลือกใช้งานว่าเกียร์ชนิดไหน
เหมาะสมกับเรามากที่สุดครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คาร์ออฟโนนำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา